สวัสดีครับเรื่องการวางรางรถไฟตอนนี้ก็เป็นตอนที่2ต่อจากตอนที่แล้วครับการวางรางในสมัยปัจจุบันก็สามารถนำเครื่องจักรมาช่วยทำให้การวางรางทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นมีรถลำเลียงไม้หมอนมาเสริมตลอดเวลาตามรายงานว่าสามารถวางรางได้กว่า 1.5 กิโลเมตรใน1วันไม้หมอนที่ห่างกันตำแหน่งท่อนที่6ก็จะยึดรางไว้อย่างคร่าวๆตำแหน่งตรงกันทั้งซ้ายและขวาญาติลำเลียงมาส่งไม้หมอนวางลงบนรางส่งไม้หมอนมาดูภาพใกล้ๆครับภาพนี้เป็นการวางรางในอุโมงค์ทำงานในตอนกลางวันแต่ก็ต้องเปิดไฟด้วยอุโมงค์บางแห่งยาวกว่า10กิโลเมตรระบบระบายอากาศก็เป็นสิ่งสำคัญในอุโมงค์อุณหภูมิก็จะสูงประมาณ40องศาเซลเซียสเป็นงานที่ต้องอดทนครับเจ้าหน้าที่ลาวที่มีส่วนร่วมในการทำงานเล่าให้ฟังว่าแม้จะยากลำบากเพียงใดก็จะอดทนเพราะเป็นการทำงานเพื่อประเทศชาติต้องการให้ประเทศของตนมีความเจริญก้าวหน้ากว่าปัจจุบัน
อุปกรณ์และเครื่องจักรก็มีหลายแบบแบบเป็นรางสำเร็จรูปวางรางเป็นชุดก็มีมองเห็นปลายอุโมงค์อยู่ไกลแสดงว่าเป็นเวลากลางวันครับภาพนี้เป็นการวางรางเป็นชุดชุดละ14ท่อนทางรถไฟลาวจีนก็ผ่านรอยต่อแผ่นเปลือกโลกอินเดียเอเชียซึ่งมีหุบเขาและแม่น้ำสลับซับซ้อนมีอุโมงค์167แห่งตลอดเส้นทางความยาวทั้งหมดของอุโมงค์รวมกันแล้วมากกว่า590กิโลเมตรคิดเป็น 63% ของระยะทางทั้งหมดของทางรถไฟสายนีระยะห่างของรางก็คือ 1.435 เมตรวัดจากด้านในข้างหนึ่งไปถึงด้านในอีกข้างหนึ่งการวางรางนี้ใช้คนงานลาว700คนและวิศวกรจีน200คนเมื่อก่อนวางรางได้2กิโลเมตรในเวลา3วันก็ปรับมาเป็น 1.5 กิโลเมตรในเวลา1วันนั่นก็คือ2วันสามารถวางรางได้3กิโลเมตรทางรถไฟจากยูซีไปจิงหงหรือ12ปันนาก็เป็นรางคู่และจาก12ปันนาไปโมหันก็เป็นเส้นทางรางเดียวประแผนการวางรางจาก2กิโลเมตรใน3วันเป็น 1.5 กิโลเมตรต่อวันงานก็จะได้เสร็จสิ้นเร็วขึ้นTerrain with complex geographical and poor traffic conditions. The construction had to contend with clearing unexploded ordnance that had failed to detonate.When the U.S. bombed Laos from 1964 to 1973, during its construction, the project created more than 110,000 jobs.
เมื่อวันที่12ตุลาคมปี2021การวางรางรถไฟจีนลาวก็เสร็จสมบูรณ์ภาพรอยต่อสุดท้ายของรางรถไฟจีนลาวภาพการเดินสายไฟในเส้นทางรถไฟก็มีการจ่ายไฟฟ้าด้วยแรงเคลื่อน25กิโลโวลต์ความถี่50เฮิรตซ์ก็เป็นสายจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับข้อมูลทางวิศวกรรมสำหรับทางรถไฟก็ประกอบด้วยสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง 373.5 กิโลเมตรสายเคเบิลแรงดันต่ำ223กิโลเมตรสายไฟภายนอก7แห่งสถานีไฟฟ้าแรงต่ำ32แห่งสถานีจ่ายไฟ8แห่งและสถานีไฟฟ้าย่อย176แห่งในหยวนเจียงอุณหภูมิสูงประมาณ40องศาเซลเซียสพนักงานก็ต้องสวมถุงมือทำงานถ้าไม่สวมก็จะสัมผัสโลหะไม่ได้เพราะโลหะจะร้อนมากสายไฟที่รถไฟสัมผัสด้านบนก็จะมีสายไฟสำรองหรือสแตนบายไว้1เส้นถ้ามีสายหนึ่งดับก็สามารถใช้ไฟอีกสายหนึ่งได้รถไฟก็จะสามารถแล่นต่อเนื่องได้โดยไม่ขัดข้องขณะที่กำลังก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางแห่งที่ไม่มีถนนทางเข้าสู่สถานีลำบากก็ต้องใช้ม้าช่วยในการขนส่งสิ่งของครับสถานีไฟฟ้าย่อยก็สร้างไปพร้อมๆกับการเจาะอุโมงค์เส้นทางรถไฟก็ยังไม่มีก็ต้องขนส่งอุปกรณ์โดยวิธีแบบนี้แหละครับขอแถมภาพสุดท้ายสวยเป็นเส้นทางรถไฟลาวจีนตีคู่ไปกับเส้นทางด่วนทางรถยนต์ที่บ้านหินเหิบใต้เมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์ตรงตำแหน่งในวงกลมนี้ครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ